ัฐพงศ์จ่อตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีรอเคาะบ่ายนี้ประชาชนส่งชิงรองปท.สภาหรือไม่การเมืองวันที่13สิงหาคม2567 11:38 น.ปกรณ์วุฒิเผยณัฐพงศ์จ่อตั้งกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีวันที่15สิงหาคมนี้ยังไม่เคาะส่งชิงรองประธานสภาคนที่1หรือไม่ลั่นไม่คาดหวังรักษาสัญญา MOU เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่13สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าในวันที่14สิงหาคมที่ประชุมสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.ยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ส่วนวันที่15สิงหาคมจะเป็นการตั้งกระทู้ถามสดถามนายกรัฐมนตรีจากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเรื่องการดำเนินงานของรัฐบาลภายใน1ปีที่ผ่านมาและสิ่งที่รัฐบาลทำไปมีความคืบหน้าอย่างไรส่วนการเสนอชื่อชิงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนั้นนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการโดยจะคุยกันในที่ประชุมวันนี้แต่เท่าที่ทราบยังไม่มีพรรคใดที่ประสงค์เสนอชื่อแคนดิเดตชิงตำแหน่งดังกล่าวในส่วนของพรรคประชาชนไม่คิดว่าจะมีความเสียหายหากจะส่งแคนดิเดตลงแข่งแม้รู้ตัวดีว่าฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อยแต่สิ่งที่เห็นว่าควรบันทึกไว้คืออยากให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสภาทำให้สภามีเกียรติมีศักดิ์ศรีใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งหลายสิ่งที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำไว้ตนคิดว่าหลายอย่างน่าจะเป็นประโยชน์หากรองประธานสภาคนใหม่เห็นว่ามีประโยชน์ก็ควรหยิบมาทำต่อเมื่อถามว่าหากมีมติส่งแคนดิเดตที่ถูกเลือกจะเตรียมตัวทันหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาการทำงานตั้งแต่พรรคก้าวไกลมาจนถึงวันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าการส่งชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพื่ออะไรเวลาเตรียมตัวหนึ่งวันก็เพียงพอขอย้ำว่ายังไม่มีรายชื่อแคนดิเดตเนื่องจากยังไม่มีการพูดคุยกันต้องรอในช่วงบ่ายวันนี้พรรคประชาชนจะต้องพูดคุยในที่ประชุมส.ส.ว่าจะส่งแคนดิเดตลงตำแหน่งหรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับเสียงส.ส.นายปกรณ์วุฒิกล่าวเมื่อถามว่ามีกระแสว่าพรรคภูมิใจไทยจะเสนอชื่อนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองลงชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเป็นสิทธิของวิปรัฐบาลที่จะตกลงกันว่าเป็นของพรรคใดหากตกลงกันแล้วว่าเป็นของพรรคภูมิใจไทยและพรรคภูมิใจไทยคิดจะส่งใครก็เป็นสิทธิของเขาไม่ได้ไปก้าวก่ายตรงนั้นเมื่อถามว่าการส่งคนลงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับผู้นำฝ่ายค้านด้วยจะทำให้มีปัญหาหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเป็นเรื่องของอนาคตแต่ด้วยเสียงข้างน้อยจึงรู้ตัวว่าเมื่อโหวตไปจึงไม่ได้ดังนั้นหากพรรคร่วมรัฐบาลจะกรุณาโหวตให้และให้พรรคประชาชนได้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ยินดีเมื่อถามว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งมาจาก MOU แม้จะถูกฉีกไปแล้วแต่ควรเป็นคนของพรรคประชาชนหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าไม่ได้มองอย่างนั้นและไม่ได้คาดหวังในการรักษาคำพูดเบรนท์ฟอร์ดบรรลุคว้าฟาบิโอคาวันโยแข้งตัวรุกดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 3:18 น.
เบรนท์ฟอร์ดบรรลุคว้าตัวฟาบิโอคาวันโยแข้งแนวรุกจากลิเวอร์พูลมาเสริมทัพแล้วด้วยข้อตกลงมูลค่ารวม 27.5 ล้านปอนด์ตัวนักเตะเซ็นสัญญา5ปีพึ่งเพชรฆาตเบรนท์ฟอร์ดแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุคว้าตัวฟาบิโอคาวันโยนักเตะตัวรุกดาวรุ่งจากคู่แข่งร่วมลีกหงแดงลิเวอร์พูลมาเสริมทัพแล้วด้วยข้อตกลงมูลค่ารวม 27.5 ล้านปอนด์ตัวนักเตะเซ็นสัญญา5ปีสำหรับรายละเอียดของการซื้อขายครั้งนี้เบรนท์ฟอร์ดจะได้รับเงินค่าตัวเบื้องต้นในทันที 22.5 ล้านปอนด์ที่เหลือเป็นเงื่อนไขส่วนต่างตามผลงานนอกจากนี้ยังมีการพ่วงเงื่อนไขว่าลิเวอร์พูลจะได้รับส่วนแบ่งค่าตัวคาวันโย 17.5% หากเบรนท์ฟอร์ดขายต่อให้ทีมอื่นในอนาคตคาวันโยวัย21ปีย้ายจากเจ้าสัวน้อยฟูลแลมทีมพรีเมียร์ลีกอีกรายมาอยู่ลิเวอร์พูลตั้งแต่เมื่อปี2022แต่แข้งรายนี้ก็ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักได้ซึ่งการขายต่อของลิเวอร์พูลในครั้งนี้ฟูลแลมก็จะได้รับส่วนแบ่งค่าตัว 20% ตามที่เคยตกลงกันไว้ด้วยเมื่อฤดูกาล 2023-24 ที่ผ่านมาคาวันโยถูกปล่อยให้ไลซิกแห่งบุนเดสลีกาเยอรมนีและฮัลล์ซิตี้แห่งลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษยืมตัวใช้งานทีมละครึ่งฤดูกาลส่วนเมื่อฤดูกาล 2022-23 คาวันโยได้เล่นให้ลิเวอร์พูลไป21นัดรวมทุกรายการยิงได้3ประตูชนะได้แน่ธรรมนัสมั่นใจเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกลงสนามไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 10:52 น.ธรรมนัสยันเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกรัฐบาลไม่แข่งกันเองพปชรรหัวหน้าพรรคเคาะก่อนลั่นไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วชี้คะแนน3พรรครัฐบาลเอาชนะได้แน่เมื่อเวลา 9:45 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ถึงการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1ว่าที่ประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลให้พรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยคุยกันซึ่งทางพลังประชารัฐต้องไปคุยกับหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคกกบหที่สำคัญเราต้องดูความพร้อมของผู้สมัครที่เป็นลูกชายของอดีตนายกอบจพิษณุโลกโดยพื้นที่ดังกล่าวนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคดูแลอยู่และตามหลักการในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลหากพรรคใดพรรคหนึ่งส่งผู้สมัครอีกพรรคจะไม่ลงแข่งหากนำคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล3พรรครวมกันคือพรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติจะมีมากกว่าคนที่ชนะเลือกตั้งเมื่อถามว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะวัดกระแสของรัฐบาลดีขึ้นหรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าขึ้นกับหลายปัจจัยจะเอาเรื่องผลงานรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้แต่เรื่องสำคัญคือความพร้อมของคนที่ลงสมัครจากนี้เมื่อคุยภายในเสร็จแล้วตนจะไปคุยกับพรรคเพื่อไทยและจากผลคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมายืนยันว่าเมื่อลงสนามเลือกตั้งไม่มีใครกลัวใครเมื่อถามว่าส่วนตัวอยากส่งผู้สมัครหรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าแล้วแต่หัวหน้าพรรค